ผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please จากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมงอ้าวน้องมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติลามาได้ไงเนี่ยฮะมาได้ไงล่ะก็ตั้งใจมาหานี่แหละอ๋อเหรอพอดีมิ้นอยากจะรู้อาหารเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเขาพูดกันไปตั้งแต่ที่แล้วอ่ะไม่ใช่คืออย่างนี้คืออาทิตย์ที่แล้วที่มิ้นฟังนะคะมิ้นก็ไปสรรหาอาหารที่เหมาะสมให้กับญาติที่เป็นโรคเบาหวานแล้วไงแล้วทีเนี้ยข้อจำกัดมันเยอะอะค่ะแล้วก็อยากจะมาถามเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็เหมือนกับคนปกติที่ทานเนี่ยแหละค่ะ อย่าไปให้เขารู้สึกว่าแปลกแยกนะคะจะเกิดความเครียดได้พอเกิดความเครียดแล้วเนี่ยก็มีผลทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ผู้ป่วยทานเนี่ยนะคะก็คือว่าก็ควรจะต้องให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะอาหารแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะช่วยอะไรได้บ้างคือจะทำให้ผู้ป่วยไม่เบื่อนะคะที่จะทานอาหารซ้ำๆเดิมๆไปเรื่อยๆนะคะอาหารแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็คือว่าในหมวดที่จะทำให้ทานไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวน้ำตาลมันขึ้นเนี่ยนะคะเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าอาหารที่เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ค่ะผักบางประเภทเช่นผักผัวเช่นฟักทองมันเทศมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ผลไม้นมกลุ่มพวกนี้ทานไปก็มีผลต่อระดับน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถ้าคนไข้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวกลุ่มอาหารแลกเปลี่ยนก็จะช่วยคนไข้ที่จะทานอาหารโดยที่แบบว่าโอเคเขาไม่รู้สึกว่าซ้ำซากจำเจทานไปแบบเดิมๆและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณที่เขาควรจะได้รับคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้อให้ใกล้เคียงกันค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอธิบายอะไรนะคะ อย่าเพิ่งพูดอะไรนะคะเอาทำไมล่ะคะคุณกำลังมันเลยแม่เอาไปอ่ะขอไปซื้อสมุดก่อนได้เปล่าซื้อสมุดโจทย์สิคะคุณโอ้ตายแล้วเดี๋ยวจะลืมเอาเหรอเอาเป็นว่าให้เวลาคุณมิ้นไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วพรุ่งนี้มาฟังข้อมูลดีๆกันต่อนะครับ